มีอยู่6ครับฮะอยู่มีอยู่6องค์ครับผมมาตรงไหนเราพักนานเท่าไหร่นานเท่าไหร่แล้วหึองค์ตรงไหนมานับกันคือกับผมมาครับ2เดือนกว่าครับชื่อว่าไงท่านชื่อพระปัญญามาจากวัดธรรมพระปู่ครับแล้วองค์ไหนมานานเท่าไหร่แล้วผมพระสุนทรครับจากวัดป่าสีมงคลมาวัดป่าไหนวัดป่าสีมงคลครับผมมงคลที่ไหนสีมงคลสีมงคลครับผมที่เพชรบูรณ์ครับนานเท่าไหร่แล้ว17วันครับแล้วนอกนั้นล่ะก็ผมพระสำรวยครับพระภาระทุกสิ่งทุกอย่างตามหลักธรรมหลักวินัยไม่ให้นอกเหนือไปจากนั้นในการปกครองหมู่เพื่อนตลอดถึงอะไรถ้าจะพูดถึงเรื่องว่าอำนาจของพระก็คือธรรมนั่นแหละไม่ได้แบบเป็นแบบโลกโลกไม่จะธรรมแต่วินัยเป็นอำนาจเพราะฉะนั้นพูดที่มาอาศัยอยู่จึงต้องมาอยู่ในกรอบของหลักธรรมหลักวินัยเมื่อมาพักอยู่พอสมควรที่จะโยกย้ายแล้วตามคำแนะหรือคำบอกของหัวหน้าคือเจ้าอาวาสแล้วก็จำต้องปฏิบัติตามนั้นเพราะผู้แนะผู้บอกก็แนะก็บอกตามหลักธรรมหลักวินัยตามที่เห็นสมควรแล้วนี่หลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้เดี๋ยวองค์นั้นก็จะมาองค์นี้ก็มาองค์ไหนมาก็มีหัวใจด้วยกันทุกองค์เพื่อจะได้ถ่ายกันโดยลำดับลำดาผู้มาใหม่มาเก่าได้ศึกษาประรบพอสมควรแล้วก็ออกไปแล้วผู้ใหม่เข้ามาได้อาศัยแล้วผู้เก่าออกไปเรื่อยๆนี่เป็นเรื่องของพระที่จรมาเรียกว่าอาการทุกข์หมายถึงผู้ที่จรมาไม่ใช่ผู้ที่อยู่กับถิ่นแม้แต่ผู้อยู่กับถิ่นถ้าเห็นสมควรที่จะให้โยกย้ายไปที่ตรงไหนก็เป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาสที่จะพิจารณาและให้ไปได้ไม่ขัดข้องในตามหลักธรรมหลักวินัยไม่ผิดในหลักธรรมหลักวินัยถึงจะอยู่มานี่จะถือว่าเจ้าของนี่เป็นกรรมสิทธิ์ได้อยู่มาวัดนี้นมนานไม่ได้ผิดอะไรแล้วไม่ยอมหนีก็ความไม่ยอมหนีนั่นแหละคือความผิดนั่นเมื่อเจ้าอาวาสหรือหัวหน้าสั่งให้ออกไปแล้วด้วยความชอบธรรมแต่ผู้นั้นยังฝืนอยู่ก็ความฝืนนั่นแหละคือความผิดให้พึงทราบตรงนี้เราจะถือว่าเรามาอยู่นานจนเป็นท่านในสำนักนี้แล้วเราจะหนีไปไหนไม่ได้ใครจะบอกบังคับให้หนีไปไหนไม่ได้อย่างนี้ไม่ถูกสิ่งที่เหนือเราคือหลักธรรมหลักวินัยแล้วครูบาอาจารย์ผู้เป็นหัวหน้าเป็นผู้ยึดหลักธรรมหลักวินัยแนะนำบอกสอนหรือว่าจะให้ไปหรือให้อยู่ก็เป็นเรื่องของเจ้าวาดที่อยู่หัวหน้าวัดจะต้องพิจารณาโดยที่ผู้ที่มาอยู่ในสถานที่นี้ที่ถือว่าเป็นเจ้าถิ่นหรือว่าเป็นเจ้าของในวัดนี่แล้วนี่จะฝืนไปไม่ได้ว่าไม่ยอมหนีเพราะอยู่ที่เคยอยู่ที่นี่แล้วอย่างนี้ไม่ได้ก็ต้องไปตามคำแนะคำบอกถ้าเมื่อไม่ไปก็ผิดตรงนั้นแหละตรงที่ไม่ยอมไปนี่หมายถึงผู้ที่อยู่ในวัดนี้หรือเช่นเป็นพระของวัดนี้ก็ต้องจำต้องได้ไปให้พากันเข้าใจตามหลักธรรมอย่างไรอย่างนี้ยังท่านอะไรพระปัญญานี่ก็มาอยู่นี่นานผมก็เตือนมาหลายครั้งหลายหนแล้วแล้วหมู่เพื่อนก็ที่มาอยู่ในระยะเดียวกันก็ได้ไปแล้วแต่เราจะถือเลขถือเรื่องอย่างอื่นอะไรมาว่าเรามาด้วยความเจตนาหวังดีไปที่อื่นเราไม่มีที่อยู่เราจะมาอยู่ที่นี่อย่างนี้ไม่ได้เห็นแบบมีเป็นที่อยู่แต่ว่าที่นี่อย่างนี้ไม่ได้ก็ต้องไปตามนั้นเช่นอย่างว่ามาอยู่ที่นี่แล้วเวลาไปนี่จะให้ไปที่ไหนก็เมื่อมาอยู่ที่นี่ใครบังคับมาจึงมาได้เนี่ยเวลาออกจากที่นี่ด้วยการสั่งเสียให้ออกไปทำไมจะออกไปไม่ได้ทำไมจะอยู่สถานที่ใดไม่ได้จำต้องให้พระหรือเจ้าอาวาสบอกทำไมว่าต้องให้ไปอยู่ที่นั่นที่นี่เพราะเจ้าอาวาสไม่ใช่บ่อย
มันเป็นเรื่องของเราเองผู้มาแสวงหาธรรมเมื่อให้อยู่ก็อยู่ไปเมื่อให้ไปก็ต้องได้ไปเพราะเรามาแล้วก็มาด้วยหลักธรรมหลักวินัยเวลาไปเราจะไปด้วยแบบไหนไปด้วยแบบธรรมแบบวินัยไม่ใช่หรือนี่เราต้องยึดในธรรมข้อนี้ถ้ามันเข้าใจเอาไว้นะเห็นผมบอกโกงๆแล้วผมถ้าขัดกับธรรมหลักวินัยแล้วผมไม่เล่นด้วยจริงๆเช่นไม่ยอมให้ไปนี่อย่างอุโบสถวันนี้จะให้ไปลงอุโบสถนี่ห้ามให้ลงอุโบสถด้วยนู่นจะว่าอะไรกลายเป็นพระนานาสังฆาไปแล้วเพราะไม่อยู่ในหลักธรรมหลักวินัยที่เจ้าอาวาสพาปกครองมานั่นเพราะการปกครองนี่ปกครองแบบหลักธรรมหลักวินัยพอแล้วไปเวลาเลยอะไรมาเข้ามาเลยเวลามีประชาชนญาติโยมพระเนรมายุ่งไม่ได้เหมือนกับแบกซุงทั้งท่อนทั้งท่อนมาทับเอาทับเอาดูดำพังอยู่ของวันหนึ่งวันหนึ่งพอเหมาะพอดีเลยไม่ได้การอบรมสั่งสอนอะไรแล้ววัดนั่นแหละในสวนน่ะเป็นไงเดี๋ยวนี้มีพระอยู่ไหมก็ดีนี่ที่นั่นก็ดีอยู่ทางก็มันมีทางไหนเข้าไปผ่านไม่ได้หรือเดี๋ยวนี้กระทั่งมีเก่าเท่านั้นไม่ใช่หรือไม่มีอะไรพุกพ่านไม่ใช่หรือดีอยู่ที่นั่นก็ดีอยู่อันนี้ก็สำคัญหนึ่งที่ไม่มีครูมีอาจารย์คอยเป็นหลักเป็นเกณฑ์เนี่ยถ้ามีแล้วตรงนั้นเหมาะมากภาวนาดีผมไปพักอยู่นั้นตั้งนานปี2829ไงสร้างศาลาเล็กขึ้นหลังหนึ่งพอได้อาศัยนะถ้าเราไปอบรมภาวนาที่นั่นเหมาะแล้วฐานที่ก็กว้างขวางไปแล้วขยายไปเยอะนะนั่น4-5ไร่แล้วแบบนี้ที่นั่นพักสบายแต่คนได้โดมก็ไม่ค่อยมากเท่าไหร่ก็ถ้าเทียบอย่างทางนี้แล้วตรงนั้นสบายคนใครไม่ค่อยยุ่งแล้วแต่ที่นี่ไม่ได้นะเนี่ยคนน่ะวันหนึ่งวันหนึ่งนี่โถเต็มไปหมดยิ่งวันเสาร์อาทิตย์วันพระเลยแล้วเต็มไปหมดวันธรรมดามันก็เต็มอยู่แล้วที่นี่กลางวันกลางวันมีทุกเวลารถจอดอยู่ข้างนอกคนมาเต็มข้างในผมบอกมาข้างนอกนี่ไม่ได้นะก็ลุมมาเลยอ่ะมันอยู่ในมันติดอยู่ในห้องขังเลยทั้งวี่กลางวันคนมากพระเนรเราตั้งใจปฏิบัตินะตั้งหน้าตั้งตาพูดปฏิบัติพูดจะทรงมรรคทรงผลต้องเป็นผู้ปฏิบัติชอบในที่สงัดวิเวกรักธรรมของผู้ปฏิบัติเพื่อทรงมรรคทรงผลก็นั่นเลยกระทำสิบประการในที่เคยแสดงให้ฟังอยู่เสมอนั่นแหละนั่นแหละพื้นเพลหลักธรรมที่จะยังน้ำยังผลให้เกิดแก่ผู้ปฏิบัติตามนั้นมีเป็นธรรมพื้นเพลมาดั้งเดิมอย่างพระอะไรมันจะมีบุตรเป็นธรรมมรรคถือเอกก็ตามที่ท่านแสดงไว้ในตำราก็ท่านแสดงสันเลขาธรรมเนี่ยเป็นส่วนมากที่สุดเลยเป็นธรรมมรรคถือเอกถ้าคุณมันจะมีบุตรมันจะเป็นหลานเขาถ้าแนวปริญญาคำมาเล่มกับลิมลิมจำได้แต่ว่าท่านเป็นธรรมกับพิเอกสอนตั้งแต่เรื่องสันเลขาธรรมเนี่ยเป็นพื้นฐานถ้าสันเลขาธรรมยังมีอยู่ประจำพระแล้วมรรคผลก็จะมีอยู่ในนั้นถ้านี่ตัดจากไปเมื่อไรแล้วเป็นนั้นว่าหมดถ้าเราก็จะมีแต่ผ้าเหลืองห่มคลุมหัวตอไว้ตอนนั้นเองเวลานี้มันจะเป็นศาสนาหัวตอนะถ้าเรียนหัวตอไปแล้วจะไม่สนใจในอัดในตั้งในสถานที่ที่เหมาะสมดังที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วนั่นแหละเป็นสถานที่เหมาะสมอย่างยิ่งอิสระทานไว้แล้วนั้นยึดนั้นเป็นหลักพุทธังสนังกฉามิยึดพระพุทธเจ้าฝากเป็นฝากตายด้วยวิธีดำเนินการที่ประทานไว้แล้วอย่างไรด้วยจะทรงมากทรงผลสถานที่นี้วัดป่าวันต่างนี้ถ้ามากอยู่ตลอดเวลา
จะหาที่สงบที่จริงๆหายากจึงต้องปลีกออกไปตามป่าตามเขานี่ซึ่งเป็นมีสาขาหลายแง่หลายมุมอยู่ทุกแห่งนั่นแหละผู้จะออกไปเที่ยวภาวนาตามป่าตามเขาก็ได้ที่หนึ่งพวกภูอะไรถ้ำภูวัวถ้ำบูชาถ้าเราจะไม่จะดีไม่จะมีพระมากก็ไม่เหมาะนะเราจะเข้าป่าทั้งนี้มีเยอะป่าสำหรับภาวนาในป่าในเขานั่นแหละเป็นสถานที่บำเพ็ญและเป็นสถานที่ทรงมรรคของผลได้ดีของพระผู้สนใจปฏิบัติบวชต้นๆก็ลูกขโมยเสื้อนาธนังสร้างที่นี่แหละเพราะว่าท่านเอกเลยลูกขโมยเสื้อนาธนังนิสัยพระประชาตพัตเตยาวจีวังอุตสาโหกรณีโยนขึ้นอย่างนี้นะพากันตั้งใจปฏิบัติอย่าหลงเรื่องกลมายาของกิเลสมันเคยหลอกต้มตุ๋นโลกมันมากต่อมากนานแสนนานแล้วที่แสดงอยู่เหล่านี้ไม่มีแต่นั่นแหละจึงสลดสังเวชนะผมทุกวันนี้มันอดไม่ได้ที่จะคิดอะไรสัมผัสสัมพันธ์ตาหูจมูกร่างกายมันจะคิดทันทีทันทีเลยนี่มันก็ทราบทันทีทันทีอยู่เนี่ยคิดเพื่อทราบทำไมจะไม่ทราบเรื่องราวระหว่างธรรมกับกิเลสระหว่างโลกกับธรรมมันต้องรู้อีกธรรมมีอยู่โลกมีอยู่กิเลสมีอยู่ธรรมมีอยู่นั่นเนาะแยกไปตรงไหนมันก็เจอตรงนั้นตรงนั้นที่เพราะของมีอยู่คำว่าบาปบุญนรกสวรรค์มีอยู่มันแยกไปตรงไหนมันก็เจอเพราะของมีอยู่ถ้าไม่มีค้นหาอะไรก็ไม่เจอเพราะไม่มีแต่นี่เป็นสิ่งที่มีอยู่ดั้งเดิมมาตลอดคงเส้นคงวาหนาแน่นก็คือความจริงทั้งหลายเหล่านี้ดังนั้นจึงพากันตั้งอกตั้งใจเพื่อปฏิบัติอย่างเหลือๆไหลๆนะอาการหนึ่งถ้ามีมากแล้วมันยังมีในนั้นแหละความเหลือไหลมีในนั้นความนอนใจมีในนั้นผู้ปฏิบัติต้องเป็นผู้เตรียมพร้อมเสมอเหมือนนักมวยขึ้นบนเวทีต่อยกันบนเวทีเนี่ยเหลือไหลไม่ได้ถูกน็อกหามลงเกลือไม่รู้สึกตัวเลยอันนี้ก็เหมือนกันเลยหลายยังไงก็กิเลสมันนอกเอาของเรามีแต่กิเลสนอกมันอีกไม่นอกกิเลสนี่ก็ปฏิบัติมาเท่าไรก็ได้พูดให้หมู่เพื่อนฟังหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างผมไม่ได้ปิดบังลี้ลับนะวิธีปฏิบัติการปฏิบัติเนี่ยอะไรมุมใดกิเลสวิสาพยายามมาจนได้มาถูกเสกสรรปั้นยอให้เป็นครูเป็นอาจารย์หมู่เพื่อนนี่เรียกว่าเดินตายมาแล้วจึงสอนด้วยความเดินตายนั่นเองอันนั้นคือทำให้เกิดผลเกิดประโยชน์ได้เป็นกติด้วยมาที่แนะนำมาสอนหมู่เพื่อนไม่ใช่มาสอนเฉยๆผลไม่มีวิธีทำยังไงก็สอนแล้วผลเกิดยังไงเป็นยังไงก็สอนนำมาพูดทั้งเหตุทั้งผลเนี่ยก็น่าจะเป็นกติเตือนใจได้ดีแต่มีอะไรล่ะที่จะแก้ยากถอดถอนยากเหมือนกิเลสไม่มีในโลกนี้ว่างั้นเลยสุดหัวใจลงตรงนี้แหละไม่มีที่อื่นเป็นที่ไปเพราะไปเคยสละกันก็ทุกสิ่งที่อยู่ชีวิตจิตใจไม่มีความหมายฟาดกับวิเลศถึงขนาดนั้นนี่ก็เรื่องกันนะกราบละวันนี้ไม่ได้สวดท้ายปฏิโมกข์ละถือโอกาสนี้เทศที่พูดให้หมู่เพื่อนฟังเพราะไม่มีเวลามากกว่านี้ไปเอาละ